เหมือนหัวใจมันขาดร้อนร้อนตอนเห็นเธอกอดเขาโอ้ยมันเจ็บไม่เบาอยากดิ้นตายได้ครับโอเคก็ขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับผมนะก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้กลับมาแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้ผมกลับมาหาทุกคนแล้วนะครับโอ้ผมคิดถึงทุกคนมากเลยนะครับจริงๆนะก็ผมห่างจากช่องเนี่ยห่างจากการทำช่องเนี่ยไปสัก3เดือนนะครับผมตั้งแต่ฝึกงานมาก็ไม่ค่อยได้แตะช่องเลยนะครับก็อาจจะมีลงคลิปบ้างนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ลงแบบเมื่อก่อนเลยนะครับลงแบบเมื่อก่อนก็คือลงทุกวันอะแต่ตั้งแต่ฝึกงานมาเนี่ยก็จะลงแค่ช่วงต้นเดือนมั้งแล้วหลังจากนั้นก็จะหายไปยาวเลยนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยครับคือเราทำงานเสร็จแล้วแต่ละวันเนี่ยเรากลับบ้านมาเนี่ยมันมีเวลาทำอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นอะร่างกายของเรามันก็ต้องการรีแลกซ์ถูกปะล่ะคือแบบว่าเออเว้ยทำงานมาเหนื่อยนอนพักดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็คือฝึกงานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตามงานครบแล้วนะครับก็คือไม่ติดสูตรแล้วเนาะนะครับผมนะก็เราก็จะกลับมาอัพคลิปเหมือนเดิมแล้วนะฮะเออผมรู้ว่าคุณคิดถึงผมใช่ผมก็คิดถึงพวกคุณเหมือนกันนะครับผมโอเคมาก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูมันเรียกว่าอะไรวะเกรฟสโตนนะครับเกรฟสโตนที่แปลว่ามันเป็นหลุมฝังศพอะเออนะครับหลุมฝังศพในสุสานประมาณนั้นนะครับว่ามันมีรูปแบบอะไรกันบ้างนะครับเนี่ยเกรฟสโตนเขียนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขียนให้ดูเกรฟสโตนเขียนแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามาพร้อมกับเท็กเจอร์ไม่ใช่เท็กเจอร์แพ็กดิรีซอร์สแพ็กใหม่นะครับมันจะได้ดูแบบว่าบรรยากาศใหม่ๆเนาะนะครับคือปกติเราก็ใช้รีซอร์สแพ็กเดิมเนาะนะครับ default นะครับโอเคก็นี่เลยฮะจะมีเป็นแบบว่าไม้กางเขนบ้างเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะ เป็นแผ่นหินบ้างนะครับพวกหลุมศพอะไรประมาณนี้นะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านี้ครับนะคือมันจะมีแบบว่าเป็นอันเนี้ยไปนะเป็นบล็อกไม้บ้างเป็นหินทรายอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะลืมเนี่ยเป็นหินเนี่ยเป็นหินต่างๆนานาครับแล้วก็จะมีเหล็กด้วยนะยักษ์เข้แม่งมีหลุมฝังศพเหล็กด้วยอ่ะกดเฟียวครับมีเหล็กมีทองมีเพชรมีมรกตมีลาพิสนะครับก็จะมีแบบนี้ทุกรูปแบบนะครับผมนะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคมาก็มาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็มอดนี้อาจจะเป็นมอดสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากมายครับแต่ผมบอกได้เลยว่าคือแม่งเยอะจริงอะ เยอะจริงนะครับเนี่ยจะมีแบบว่าเป็นไม้กางเขนบ้างเป็นแผ่นหินบ้างเป็นศิลาจารึกอะไรว่าไปครับเป็นรูปปั้นยังมีนะเห็นป่ะนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ทีละอันเลยดีกว่าครับเริ่มจากเป็นแผ่นหินก่อนละกันเนาะนะครับเราจะมาดูรูปร่างหน้าตาครับแต่ถามว่ามันทำจากอะไรเนี่ยอย่างเช่นทำจากทองมันก็จะเขียนว่า made of gold อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีบอกครับmade of wood ก็คือทำจากไม้ made of sandstone ก็คือทำจากหินทรายประมาณนั้นนะครับเอาโอเคเรามาดูรูปร่างหน้าตาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรียงเลยแล้วกันนี่ทำจากไม้นะนี่ครับอันนี้ทำจากหินทรายอันนี้ทำจากมันเรียกว่าอะไรวะหินทรายแดงนี่ครับทำจากดีโอไรต์อะไรเนี่ยก็ห่างหายกันไปนานอ่ะผมอาจจะลืมบ้างนะครับไม่ได้แตะนานเลยเนี่ยไมน์คราฟต์เนี่ยนี่ครับโอ้นี่ทำจากเหล็กเหล็กนะนี่ครับทองมาแล้วมันเขียนชื่อได้ปะวะไม่น่าได้มั้งรู้สึกว่าจะเป็นแค่โมเดลนะฮะอันนี้ทำจากเพชรมรกตลาพิสเรสโตนออฟซิเดียนอันนี้อะไรวะ
เป็นไอ้นี่เหรอเป็นแร็ควอร์ทใช่ไหมแล้วก็มีพริสมารีนแล้วก็เป็นน้ำแข็งนะครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วมาทำอะไรได้ปะวะหรือว่าเป็นถ้าผมดูจากทรงแล้วนะมันน่าจะเป็นแค่พวกรูปปั้นปะวะเออน่าจะเป็นแค่รูปปั้นนะครับแบบว่าตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ทำไปดูฝังศพอะไรว่าไปเดี๋ยวเอานี่มาดิเอามันทำไม่ได้วะเออลืมไปวางไม่ได้เนาะนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะนี่เป็นแผ่นนะเป็นแผ่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบต่อมานะครับก็จะเป็นแบบว่าไม้กางเขนนะครับมันก็จะเหมือนกันหมดเลยฮะก็คือจะเรียงลำดับเหมือนกันเลยนะแค่ว่ามันมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปเท่านั้นนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นไม้กางเขนใช่ไหมทำจากไม้อันนี้ทำจากหินทรายหินทรายแดงเป็นหินเนี่ยเรียงไปครับป้าบป้าบแล้วผมจะเรียงกลับมาซ้ำกลับเดิมทำไมวะเนี่ยนะครับอะไรทองวะทองต่อด้วยอะไรวะเดี๋ยวทองนี่ไดมอนด์เอมเมอรัลด์ลาพิสเรสโตนออฟซิเดียนควอตพริสมารีนไอซ์มีวูดโอเคนี่ครับเราก็เรียงกันไปครับเป็นงานสวยปะล่ะนะครับอันนี้เป็นไม้กางเขนนะมันอาจจะยังไม่มีอะไรแบบว่าแปลกตานะครับคือเราก็เคยเห็นผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วนะครับไม่ต้องผ่านหูหรอกผ่านสายตาดีกว่านะเพราะมันเป็นสิ่งของนะครับมันไม่ใช่เสียงนะมันจะผ่านหูได้ไงนะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่มีอะไรใหม่มาครับเพราะว่าก็เพิ่งทำอะไรเรียบร้อยเนาะนะครับก็อาจจะพักสักนิดนึงนะครับแล้วก็คิดอะไรใหม่ๆครับโดยเฉพาะซีรีส์ใหม่นะยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรต่อนะครับโอเคนี่ครับโอเคมาต่อมาอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นศิลาจารึกปะวะต้องดูกันนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยเห็นเลยนะว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับปึ๊บมันเหมือนเหมือนเจดีย์ป่ะเหมือนเจดีย์นะครับนี่ฮะเรียงรายไปครับอันนี้ทำจากเหล็กอันนี้ไปยังวะแกนิกออกแกนิกไปแล้วนะทำจากเหล็กกระทอกเนี่ยถ้าเป็นสีทองเนี่ยไม่เหมือนอันนี้เลยเว้ยไม่เหมือนเจดีย์นะครับไดมอนด์แอมเบรอนเนี่ยเรียงไปเลยฮะคุณผู้ชมครับมีซอมบี้ด้วยอ้าวจะมืดได้เหรอวะเดี๋ยวทองเนี่ยแม่งเหมือนเจดีย์เลยนะเว้ยเอาจริงนะครับสวยด้วยสุดยอดเลยนะจ๊ะเนี่ยหมดแล้วครับแล้วแม่งสวยว่ะเห็นป่ะนะครับมันจะเหมือนเจดีย์เลยนะถ้าเป็นสีทองเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยเป็นเหล็กเป็นทองเป็นเพชรเป็นมรกตเนี่ยแม่งเหมือนเจดีย์เลยนะเว้ยนะครับโอเคมาอันนี้ต่อมาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอธิบายไม่ถูกเว้ยมันก็เป็นเหมือนไม้กางเขนว่ะแต่ว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแฮะนะครับเป็นทองอุ้ยไม่หมดเลยโหมืดแล้วว่ะเอ้ยไม่เป็นไรมืดก็ได้บรรยากาศดีครับเดี๋ยวลองหันไปหาพระจันทร์แล้วกันเนาะนะครับเนี ่ยเอาประมาณตรงเนี้ยโอเคอ๋อมันเรียกว่าอะไรอ่ะใครรู้ช่วยบอกทีคือผมจำลักษณะมันได้นะมันคุ้นตาแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรครับมันเป็นทองอุ้ยเป็นทองไม่เหมือนเป็นในนี่เลยว่ะเหมือนเป็นถ้วยรางวัลเลยว่ะนะครับไดมอนด์แอมเบรอนลาพิสเรสโตนควอตพริสมารีนไอซ์เรียงรายกันไปครับปึ๊บหมดยังวะหมดแล้วครับนี่ฮะอันนี้เหมือนเป็นถ้วยรางวัลเลยว่ะแต่ว่าไม่ใช่ถ้วยรางวัลครับนี่ฮะโอ้ว้าวมีมรกต2อันด้วยแสดงว่าผมหยิบเกินมาครับโอเคอันต่อมาก็จะเป็นเหมือนเป็นเพลทใช่ไหมเป็นแบบแป้นเหยียบนะครับผมเป็นแป้นเหยียบในสุสานประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวลองดูแต่ถ้าเป็นพวกเหล็กพวกทองผมว่าแม่งไม่ใช่แหละอันนี้เป็นเป็นไม้ใช่ไหมอันนี้เป็นหินทรายอันนี้เป็นหินทรายเป็นหินเนี่ยถ้าเป็นหินเนี่ยแม่งจะเข้าเว้ยแต่ถ้าเป็นเหล็กหรือทองเนี่ยผมว่าแม่งไม่ใช่แหละสุสานโอ้โหนะครับ
ดมอนเนี่ยเรียงกันมาเลยฮะวิธีการครับก็ตามสเต็ปนะครับอยากรู้ก็โหลดคราฟติ้งไกด์มาเลยนะจ๊ะวันจังวะอันนี้เป็นน้ำแข็งเหรอออกซิเดียนควอตซ์อ๋อไม่ใช่อันนี้แหละพิษมารีนทำไมเป็นสีนี้วะอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นแร่ควอตซ์อันนี้เป็นน้ำแข็งอ่ะเรียงรายมาครับโอ้โหโอเคเขาเฟี้ยวนะครับโอเคต่อมาจะเป็นลูกปั้นวิลเลจเจอร์แล้วนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นพวกอะไรวะเป็นพวกลูกปั้นหมาแมวแล้วก็โอ้โหมีคีเปอร์ด้วยอ๋อมีดาบด้วยเว้ยมีดาบด้วยนะครับโอเคเราจะหยิบมาให้ดูให้หมดเลยเป็นชาวบ้านครับอันนี้เหมือนจะเป็นพวกสตาร์ปะเหมือนเป็นรูปปั้นประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นของจริงนี่หลอนเลยนะนะครับเหมือนนี่แหละหลอนเลยนะอ๋อนี่ครับเป็นหลุมฝังศพชาวบ้านบ้างอันนี้แม่งเหมือนโกเลมเลยว่ะไอตัวหินเนี่ยเหมือนโกเลมเลยฮะเนี่ยเห็นไหมปรับกลางวันเหรอเชื่อผมดิโอเคเหมือนโกเลมเลยอ่ะอันนี้เป็นเนี่ยฮะยิงถ้าแม่งเป็นเหล็กหรือว่าอ้าวทำไมเป็นไม้วะไม้ไปแล้วไม่ใช่หรอวะอันนี้เป็นหินเอ้ยอันนี้เป็นเหล็กโอเคอันนี้เป็นเหล็กนะเป็นเหล็กทองเนี่ยไล่กันมาเลยฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยไล่มาให้หมดอ่ะนี่เป็นทองเย็ดแค่รูปปั้นสีทองโคตรเฟี้ยวเป็นเพชรเป็นเอมเมอรัลด์เป็นลาพิสแม่งดูมีราคาสุดแล้วบอกให้โอ้โหเนี่ยฮะเรียงกันไปครับสวยงามนะมันก็เอาไว้ตกแต่งบ้านได้นะหรือว่ามันตกแต่งบ้านนะแบบว่าเป็นบ้านผีสิงเงี้ยเอาแบบไปตกแต่งได้นะครับโอเคต่อมาเป็นรูปปั้นหมาอันนี้สำหรับคนรักหมานะครับ สำหรับคนรักหมาด้วยนะใครรักหมาก็เอาไปแปะที่บ้านเลยครับคุณผู้ชมครับบูชาหมาอะไรเงี้ยเออนะครับดูดิเป็นไงวะยิ้มเก๋เอาเป็นลูกหมาด้วยโอ้สวยสวยเอาเป็นลูกหมาด้วยฮะใครรักหมานะครับใครชอบหมานี่คุณเอามาติดเล่นเอามาติดใช่ไหมแล้วก็นั่งดูเล่นได้เลยฮะนั่งดูทั้งวันเลยครับคุณอาจจะมีความสุขก็ได้นะครับนั่งดูหมาเนี่ยลูกปั้นหมาเนี่ยเนี่ยกดเฟี้ยวมีหมาน้ำแข็งด้วยอ๋อนี่ฮะนี่เรียงรายกันไปครับอู้ทำไมคีปเปอร์มันหน้าเบลจังวะคีปเปอร์หน้าคนเบลเลยนะจ๊ะหน้าแม่งเบลมากเลยครับโอเคโอ้โหกว่าจะให้ดูหมดว่าแม่งกินเวลาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรก็ไหนๆก็เพิ่งกลับมาฮะก็จัดเต็มๆแล้วหน่อยนะคุณจะได้หายคิดถึงนะครับคุณผู้ชมจะได้หายคิดถึงผมนะจ๊ะผมก็คิดถึงพวกคุณแหละอ้าวแล้วเดี๋ยวมันเป็นเอ้ามันเป็นหมาเนี่ยเหรอวะนึกว่าเป็นแมวก็ว่าอยู่เออเนี่ยแมวเนี่ยแมวอันนี้น่าจะเป็นเบบี้โอเซลอตป่ะน่าจะใช่นะเออใช่ด้วยโอเซลอตเล็ดเคอันนี้สำหรับคนรักแมวครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมเป็นทาสแมวครับคุณผู้ชมครับเย้งผมรักแมวมากฮะเจอแมวไม่ได้นี่โอ้โหอ่อนไหวโอ้ยแมวเหมียวอยากเลี้ยงแมวอ่ะจริงนะครับแต่ไม่รู้จะก็ทำอะไรเสร็จหมดแล้วเนาะนะครับน่าจะมีเวลาเลี้ยงแหละนะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเลี้ยงแมวก็ดีนะจะได้ไม่เหงาครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่คนเดียวครับผมย้ายห้องมาแล้วก็นอนคนเดียวแล้วนะครับก็เหงาอ่ะมันก็เหงานิดนึงอ่ะมันก็เหงานิดนึงอ่ะมันก็เคว้งเคว้งนะครับตอนดึกตอนดึกมันเหงาครับอ้าวต่อไปเป็นม้าเว้ยลูกปั้นม้าครับลูกปั้นม้านี่ต้องทรงเกียรติหน่อยต้องเอาไว้ที่สูงๆครับต้องทรงเกียรติหน่อยเอาไว้ไหนดีวะว่าข้างบนไม่มีแต่นี่ได้วะวางไม่ได้ครับมาไม่ได้เป็นหินนะเอาวางไว้นี่แล้วกันนี่เออเนี่ยบนภูเขาเนี่ยเออเนี่ยบนยอดภูเขาเนี่ยเนี่ยรอยเอาชิบหายเป็นม้าครึ่งตัวเนี่ยว่ะมีแต่ส่วนคอไอ้บ้าผมนึกว่าแม่งจะเป็นม้าแบบเต็มตัวเว้ยเหมือนพวกหมาพวกแมวอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่แม่ง
ม่งมีแค่นี้เหรอวะก็จบอ่ะดูดิเห็นนะเอ้าเอ้ยมันจบจริงนะเว้ยคุณผู้ชมครับคือแม่งคือผมนึกว่ามันจะเป็นตัวเต็มๆไงแต่ว่ามันมีแค่ส่วนหัวเท่านั้นนะครับพอมีแค่ส่วนหัวโอ้โหจบคือแม่งจบเลยนะครับมาลีนะแล้วว่าไปเบิร์บเนี่ยครับนี่ครับก็ครบแล้วนะฮะโอเคเหลืออะไรวะเหลือส่วนที่เป็นคีปเปอร์คีปเปอร์วิ่งแป๊บเดียวฮะคีปเปอร์วูคีปเปอร์น่าจะเฟี้ยวอยู่นะฮะลองดูคีปเปอร์คีปเปอร์เป็นอันนี้แหละเป็นคีปเปอร์ชาร์จนะครับชาร์จคีปเปอร์เนี่ยเป็นแร่ๆไปโคตรเฟี้ยวอ่ะเห็นป่ะเป็นเห็นแล้วนึกถึงไททันคีปไททันชาร์จคีปเปอร์เลยนะครับนะแอมเบอร์ลอนเอ้ยมันต้องแดมอนดิแดมอนแอมเบอร์ลอนลาพิสเลสโตนออฟซิเดียนเรียงกันไปครับปั๊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 บเนี่ยแหละเฟี้ยวหมดยังวะเนี่ยหมดแล้วครับเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ฮะแต่ผมว่าคีปเปอร์แม่งเอาไปประดับบ้านสวยนะเพราะมันมีเอฟเฟคครับโอเคต่อมาก็จะเป็นอะไรวะเนี่ยสตาฟคอปอ๋อเป็นพวกสตาฟเอาไว้แบบว่าตกแต่งบ้านเป็นสีเงี้ยเหมือนเป็นเหมือนศพสเกลตันนอนอยู่ปะนะฮะเป็นศพสเกลตันนอนอยู่มันติดมันติดแบบเป็นแนวตั้งก็ได้วะเหมือนบ้านมีสิ่งเงี้ยที่เขาทำกันนะครับเนี่ยเราก็ทำเป็นหลุมฝังศพได้เลยเนี่ยให้แม่งเนี่ยก็วางบนหัวเนี่ยลิฟสเกลตันอะไรเงี้ยให้แม่งนอนไปครับเนี่ยเป็นของตกแต่งฮะจริงเนี่ยนอนก็เป็นบอยแบนด์เลยฮะคุณผู้ชมครับโอเคมาอันสุดท้ายก็จะเป็นพวกดาบนะครับเป็นแบบว่านักรบที่แบบว่าสู้จนตัวตายป่ะวะแล้วเป็นหลุมฝังศพให้เพื่อเป็นเกียรติอะไรเงี้ยป่ะเนี่ยมันจะเป็นดาบฮะเนี่ยมันเป็นดาบปักเห็นป่ะนะครับมันจะเป็นดาบปักกับพื้นอะไรเงี้ยเป็นแบบฝังศพว่านักรบคนนี้จะตายนะอะไรเงี้ยเอาไปฝังไว้นะครับเป็นเกียรติอะไรเงี้ยป่ะวะก็จะมีประมาณนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับสำหรับมอดเกรฟสโตนนะครับก็เป็นมอดเวอร์ชัน 1.12 นะครับผมใครสนใจอยากจะเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ละกันเนาะนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ